ง่ายมากเดียวก็คือว่าประเด็นนะเขามาฟิกกับดูมึงดูเหี้ยกับโจ๊กแล้วนะเจอครับเอาแก้กับดูมึงมาก่อนเอาเออที่นะวันวันอาทิตย์นี้เราเวียดนามอาจารย์สอนเกษตรอันมหาวิทยาลัยเวียดนามเพิ่งจะเข้ามาเราสำหรับเพิ่งเข้ามาเขาปีนอันแรกนะเดี๋ยวเริ่มแรกก่อนนะอันนี้ความหมายนะคำว่าปีนอรุณพิษอรุณรักษ์อันที่มีเลยความหมายก็คือว่าเขาปีนกระดุมพิษเม็ดแรกเม็ดต่อไปมันก็ปีนมาเดียวนะผมทำเพื่อมาหันสองมุมนะวันนี้ผมทำส่งให้คุณดูคุณลองไปดูในไลน์นะในไลน์นะสามารถไปดูใน YouTube ได้นะมีอินเทอร์เน็ตไปดูในอินเทอร์เน็ตได้ในห้างมันจะมีว่าวิธีการมันมี2วิธีมันมีกายกับใจกายคือตัวเฮาเนี่ยนะใจก็คือความคิดเข้าใจหรอกถ้าเอาคิดแล้วทำมันจะฟุ้งซ่านเข้าใจหรอกคิดคือรักการก็คือต้องทำก่อนแล้วเขาจะเจอปัญหาแล้วเอาปัญหาที่มันเจอนั่นมาอู้กันเนี่ยคำเรื่องอะไรถามจมูกหรือเกียร์ว่าอะไรเลยจมูกว่าอะไรติดกระดุมพิษบ้านเขาเป็นนั่นไงเขามาติดกระดุมถูกรักการก็คือว่าไปเรียนเนี่ยนะรักการติดกระดุมเนี่ยที่สุดก็คืออาจารย์ครับปีที่แล้วนะปีที่แล้วถ้าสมมติทุกคนไปหันในลายที่ผมส่งเพื่อนะในโน้ตที่ส่งเพื่อนเป็นเรื่องราวปีที่แล้วว่าปีที่แล้วเขาไปที่ไหนห้องไปที่ไหนห้องไปที่ไหนห้องเขาไปเฮียนเขาบอกว่าปีนี้เขาเลิกเฮียนเขาเฮียนจากของจริงของจริงก็คือว่า 1. กล้วยไม้เป็นท่าอากาศ 2. กระถางเราเนี่ยเป็นกระถางพลาสติกกระถางเนี่ยเป็นกระถางพลาสติกก็คือมันมีหูทั้งลูกอย่างเดียวแล้วเขาก็ว่าอย่างนี้เลยคือกล้วยไม้ที่มีห้าอากาศคือมันได้กลิ่นอากาศโดยที่ว่าจะเนี่ยอะไรเนี่ยอากาศเนาะจะเนี่ยอะไรเนี่ยอากาศเอาฝากทุกคนเอาไอเอากอกมาแจกทุกคนกับอ่ะเอามาดูกันของแท้อันนี้เขาบอกอู้กันในเรื่องของความคิดนะเขาอู้กันของแท้แล้วแบบเนี้ยของแท้แต่ของแท้ก็คือว่าเขามาทำของแท้คือมันหันว่าแท้กับแท้คือสิ่งที่เขาจะเริ่มต่อคือแท้กับแท้เขาจะต่อเพราะอย่างเอามาแจกสองไซส์เลยนะครับคือแท้กับแท้เขาจะมาคุ้มกันตรงนี้วันนี้เขาจะเริ่มทำกันการเริ่มทำก็คือว่าเขาจะมีการปลูกนะครับในการปลูกเนี่ยรักการปลูกก็คือว่าเขาจะต้องเอาปากกาประดับตรงนี้ก่อนดันก้นมันนะดันก้นมันถึงก่อนเอาแจกเอาแจกปิดดูน้อยขาช่วยดูน้อยแจกเลยเอาดูน้อยคือปีเขาจะแจกเลยเอาก็แจกน่าจะรวยกว่าชนิดกระถางหน้าสองกับหน้าสามนะครับอันนี้เขามาเยี่ยมหูของจริงกันเขาหมกอู้แล้วอันยังเนี่ยเขาบ้านเขาอู้มันความจริงของที่สุดคือหาย